ถูกบอกเลิก40ครั้งย้อนสัมภาษณ์ก็อตโบทะเลาะแรงแพทแม่สื่อน้องชายไม่รู้ตัวลั่นแพทเป็นแม่สื่อให้น้องชายแบบไม่รู้ตัวถึงกับลั่นอยู่กันมาได้ยังไง7ปีถูกบอกเลิก40ครั้งย้อนสัมภาษณ์คู่ก็อตโบทะเลาะกันแรง5ปีแรกหนักแต่2ปีต่อมาปรับจูนกันย้อนคลิปสัมภาษณ์ก็อตจิรายุและโบเบญจวรรณเปิดเรื่องราวความรักที่ไม่ได้หวานเหมือนออกสื่อในรายการตีสิบเดย์โดย2พิธีกรวิทวัฒน์สุนทรวิเนศและแพทณปภาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอ่านข่าวดราม่าหนักแห่ขุดคลิปโบก็อตวิจารณ์สนั่นคำพูดฝ่ายชายใกล้กันจนดูแคลนทำให้รู้ว่าแพทณปภาทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันโบเล่าว่าตอนก็อตเข้าช่องมาใหม่ๆเรายืนอยู่กับเพื่อนๆแพทก็มาแนะนำว่านี่น้องเราหลังจากนั้นห่างหายไปหลายปีก็ได้มาร่วมงานถ่ายละครด้วยกันแม่สื่อแบบไม่รู้ตัวแพทไม่รู้ตัวแถมสับสนในเครือญาติแพทตั้งคำถามบอกโดยศักดิ์ก็อตเป็นอาของแพทแต่ก็อตเรียกแพทว่าพี่และลูกแพทจะเรียกก็อตว่าอะไรทำเอาก็อตบอกว่าตอบยากไปอีกโดยขณะมาออกรายการตอนนั้นทั้งคู่คบกันมาเกือบ7ปีตอนหนึ่งมีคำถามทั้งคู่ว่าทะเลาะกันจนเลิกกันมาแล้วกี่ครั้งใน7ปีก็ตอบว่าเยอะมากเยอะจนไม่ได้นับเลยด้านโบบอกว่าเยอะๆมากกว่า 30-40 ครั้งแพทถามว่าแล้วใครบอกเลิกน้องฉันแน่นอนโบถึงกับหัวเราะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพอไม่ลงเอยกันก็แยกแยกไม่เคลียร์แยกกันไปเลยเดือนหนึ่งเลิกกัน 3-4 ครั้งได้เหรอมันเป็นเหมือนการทะเลาะกันแล้วเลือกที่จะไม่พูดคุยกันอาทิตย์หนึ่งผ่านไปถึงกลับมาคุยกันไม่เชิงเลิกกันขาดแต่ไม่คุยกันแยกย้ายกันเป็นก็อตที่เป็นคนบอกเลิกโบบอกว่าเขาไปละโอเคไปถามว่าก็อตบอกแบบนั้นเลยเหรอเลิกกันใช้คำนี้เลยก็อตอธิบายว่าไม่ได้ใช้คําว่าเลิกแต่บอกว่าเออพอแล้วก็หายไปเลยด้านโบเผยเขาจะมีหลายคํามากเขาจะหลีกเลี่ยงคําว่าเลิกก็อตกักไว้ก่อนส่วนคําถามว่าใครพยายามจะเอาชนะใครก็อตบอกว่าทั้งคู่พอคบกันนานๆมันใกล้กันจนดูแคลนกลายเป็นว่าอย่างช่วงแรกก็มีความเคารพซึ่งกันและกันหลังๆเราไม่ใช่เคารพกันเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่และพยายามจะเรียกร้องจากอีกฝ่ายมากเกินไปต่างฝ่ายต่างเรียกร้องมาเกินไปอีกฝ่ายอยากชนะอีกฝ่ายบางเรื่องก็รู้ว่าฉันผิดแต่ฉันไม่ชอบที่จะเป็นคนผิดถามว่าไม่พูดด้วยเหตุผลทั้งคู่ตอบพร้อมกันว่าอารมณ์ล้วนๆก็ยอมรับว่าเธอเอาไฟราดมาฉันเอาน้ำมันสุดท้ายเถียงกันคอเป็นเอ็นแล้วไม่ได้อะไรแต่พอเราเบรกไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์สติมันถึงตามมาว่าทำไปเพื่ออะไรก่อนทั้งคู่จะเล่าเรื่องราวความรักทั้งโมเมนต์ทะเลาะงอนง้อมุมน่ารักมุมที่หลายคนไม่รู้มุมทะเลาะต่างๆที่แพทออกปากบอกว่าฟังตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้ในใจคิดว่ารอดมาได้ยังไงถึง7ปีถ้าทะเลาะกันมันน่าจะแยกย้ายใหม่5ปีแรกอาจจะหนักหน่อยแต่2ปีหลังโบก็บอกเองว่าไม่มีเลยพร้อมเผยถึงการปรับจูนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็อตบอกว่าเรียนรู้ตัวเองก่อนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนล่าสุดทั้งคู่จะเลิกราพร้อมดราม่าตามมามากมายวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อนุทินสวมเสื้อลายกัญชาเข้าคูหาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์อนุทินสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินลายกัญชาเข้าคูหาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์เตรียมปักหลักลุ้นผลคะแนนที่บุรีรัมย์เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่14พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่7บริเวณศาลากลางหมู่บ้านไทยเจริญหมู่4
ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในลำดับ108ทั้งนี้นายอนุทินมีสีหน้ายิ้มแย้มโดยวันนี้ได้สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินลายใบกัญชาหลังจากใช้สิทธิลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินว่าจะไปปักหลักลุ้นผลการเลือกตั้งที่ไหนนายอนุทินกล่าวว่าเบื้องต้นจะติดตามผลคะแนนอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ภรรยาเอสกันตะพงเผยภาพสามีเปิดโพสต์บีบหัวใจคนบันเทิงแฟนๆแห่ส่งกำลังใจเปิดภาพล่าสุดพระเอกดังคริสติน่าภรรยาเอสกันตะพงเผยภาพสามีเปิดโพสต์บีบหัวใจข้อความสุดเศร้าคนบันเทิงแฟนๆแห่ส่งกำลังใจจากกรณีเอสกันตะพงพระเอกดังช่อง7วูบหมดสติขณะร่วมรายการเลือกตั้ง66วาระคนไทยบิ๊กดีอีบีเอทีอีครั้งที่10ที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่วันที่9พฤษภาคม66ที่ผ่านมาณลานพาร์คพารากอนโดยทางช่อง7แจ้งว่าเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลฉุกเฉินที่มีการเตรียมไว้รีบมาปฐมพยาบาลและมีแพทย์อยู่จึงช่วยดูอาการและให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทำการ CPR เพราะอาการของเอสไม่ตอบสนองจากนั้นจึงนำขึ้นรถพยาบาลและส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดขณะนี้เอสอยู่ในขั้นตอนการรักษาและตั้งแต่เกิดเหตุทางช่อง7ก็ปรึกษาเรื่องการรักษากับแพทย์และครอบครัวของเอสอยู่ตลอดร่างกายของเอสมีการตอบสนองต่อการรักษาโดยคริสติน่าภรรยาของเอสโพสต์ไอจีว่า please keep us in your prayer we can fight this tyrant you are strong โปรดช่วยกันอธิษฐานให้พวกเราด้วยนะคะเราต้องสู้มันนะคะที่รักคุณแข็งแรงอยู่แล้วท่ามกลางนักแสดงและแฟนคลับโพสต์ให้กำลังใจมากมายวันที่13พฤษภาคม66คริสติน่าภรรยาของเอสได้โพสต์ภาพล่าสุดขณะกุมมือสามีพร้อมข้อความสุดเศร้าให้กำลังใจสามีว่า We are fighting this together Be strong Valentina and I need you ที่รักเรากำลังต่อสู้ไปพร้อมกันเข้มแข็งนะวาเลนติน่าและฉันต้องการคุณที่รักโดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก